ในอันตรธิราของพระโลกชาวพุทธนับแต่ไว้ใจสมุทรนอกจากมีของปลอมถึงสี่ถึงห้าพระจริงการรับรองไปด้วยความประพฤติจริงทำหลักสมมติในการบวชแต่ละมาปลอมในการประพฤติปฏิบัติเป็นเหตุให้ขาดศรัทธาความเชื่อความใส่ให้ยึดหนาและอาใจต่อผู้ดีเห็นผู้ยินกิริยาที่แสดงออกของพระเหล่านี้เรียกว่าปลอมปลอมทำความประพฤติไม่ตรงไปตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นของจริงอันเป็นสิ่งที่จะทำเพศของพระให้แนบสนิทหรือแนบแน่นลงไปเลยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติกรรมฐานจิตตภาวนาเป็นจริงจิตของจำเป็นของพระแท้ที่บทเป็นชีวิตจิตใจงานนี้เป็นงานของพระเหมือนกับงานนักคารวะที่เกี่ยวกับเรื่องการทำมาหาและหาเรื่องชีพเป็นงานจำเป็นของเขาตลอดลำตายเพราะถ้าขันมีความต้องการตลอดเวลาไม่ทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรจะอยู่จะกินจะตายทั้งหมดคนเราเพราะฉะนั้นงานจึงเป็นของจำเป็นไปตามร่างกายที่มีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาในสิ่งยาวๆทั้งหลายที่เรียกว่าปัจจัยสี่ที่เครื่องหนุนอาการเป็นไปงานของพระปกติงานจะเดินเมตตาภาวนาเป็นงานจำเป็นตลอดชีวิตของพระจากการดึงงานของตนเลี้ยงไหลไปยุ่งในงานที่ไม่ใช่งานอยู่หาเกาที่ไม่ทันจะหลอกปลอกเปิดที่คันไม่ยอมเก่าก็ไม่หายคันพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้อย่างชัดเจนบ่งบอกชัดตั้งแต่วันเริ่มบรรพชาทั้งหมดบอกงานให้เลยเจซ่ามีมานะฆ่าทันตาดันตาตะโจตะโจดันตานะฆ่าโรมาเจซ่าเอาลงปฏิบัติคือย้อนหน้าย้อนหลังเพื่อการทบทวนให้ละเอียดละออแห่งการพิจารณาเกศาเป็นเช่นไรผมก็นิยมคนชอบกันเนาะเป็นของสวยของงามตามความสมมติของนิยมเป็นตามความสมมตินิยมของโลกที่เกิดไปจากความสั่งสมกิเลสตัณหาอาสวะความชอบสิ่งนี้ด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าทรงกลับตรัสว่าตรงข้ามแต่ที่เป็นนานี้เป็นของไม่สวยไม่งามที่เกิดที่อยู่ก็อยู่ในที่สกปรกเกิดในที่สกปรกเป็นอยู่ในความสกปรกตลอดเวลาต้องชำระต้องล้างไม่ชำระไม่ล้างเลยนะสกปรกขนก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ตกลงไปในเพื่อในการอาหารนี้ยังขยับขยันไม่อยากรับทานถ้าเป็นของสวยงามจริงดังที่โลกนิยมไปแล้วเบียดทำไมที่ไหนถึงที่ไหนในอาหารยังไม่อยากรับทานยังไม่ทราบเลยว่ามีสติดมันจะเกิดสันตังยอมเป็นของดีที่ดีของดีแล้วต้นกับปลายที่เป็นมันโตลงเพื่อในชามอาหารก่อนไม่ต้องรังเกียจเห็นเลยต้องเสียด้วยกันทั้งนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ลงนามเจสาลงนามมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่เกิดที่อยู่ก็เหมือนกันกันไปทั้งนั้นขนโลมาเนี่ยอยู่ห่างๆเหมือนผมที่อยู่กันเป็นกลุ่มบนที่สัตว์เป็นสำคัญพิจารณาเล็กดูยิ่งเป็นที่เก็บเป็นสกปรกเราครอบได้อีกนอกจากสถานที่เกิดที่อยู่ตลอดทั้งตัวของเล็กเองก็เป็นของสกปรกต้องแกะต้องตัดต้องชำระต้องล้างไม่งั้นของสกปรกก็จะแทรกอยู่ตายเล็กไม่ได้อีกอะไรเดียวยาแล้วนั่นรังแห่งความสกปรกต้องตัดออกเพื่อจะล้างของสกปรกที่ติดอยู่ในตาเล็กนี้ออกได้แต่นั่นก็ล้างลำบากโลกของโยมคันเล็กเยอะม
ไม่เล็บยาวยิ่งกว่าเล็บหมานั่นที่เราจะว่าฉลาดในนี้ต่อของสกปรกถึงตายก็มีเนี่ยเล็บนั้นมันมีเชื้อโรคอยู่นั่นยังไม่นิยมเอาไว้อันจะยาวแล้วเล็บจะยาวจะทาสีมีสีสันนะสะดุดตาสะดุดใจพวกที่เล็บมันตื่นนะปกติมันก็ตื่นแล้วคือมันจะนอนเมื่อเราสามารถพักผ่อนนิดหน่อยดังนั้นกิเลสประเภทหนึ่งพักผ่อนประเภทหนึ่งก็ออกเที่ยวเพ่งพ่านวางกิเลสมีหลายประเภทคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นพ่านตลอดเวลาทันตาฟันแล้วพิจารณาที่มันต่างมันสะอาดที่ไหนมันจะประกอบของท้าต้องล้างทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งวี่ของวันก็ยังต้องท้าต้องล้างกันวันสองวันสามวันคำว่าฟันก็คือกระดูกนั่นเองผิดอะไรกับกระดูกมันเป็นลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าฟันเกิดที่อยู่มันก็ตกตกพิจารณาเห็นชัดเอากระนั้นความทุกข์มันมีกับฟันที่เป็นปวดฟันเป็นต้นแล้วความทุกข์มากมากเองพิจารณาเห็นความจริงของมันมันต้นพิจารณาการตำหนิมันนั่นแหละดีต่อไปมันก็ลงถึงความจริงของหมดทางกันหนึ่งฟันเป็นซี่ๆมันต้องหลุดต้องไปตกไปอาหารในที่ใครจะอยากรับทานถ้าว่ามันเป็นของสะอาดของสวยงามน่าดูน่าชมแล้วอาหารที่ถูกสิ่งนี้ตกลงไปถ้าเข้าแล้วเป็นมันน่ารับทานไหมล่ะนะมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนแต่โจยิ่งหนังของสำคัญผิวบางๆอยู่ข้างนอกมันจะหนาเท่ากระดาษเลยเคลื่อนหลอกตาแม้จะอยู่ข้างนอกหนังบางๆข้างนอกเป็นสงสารงามมันก็เต็มไปด้วยมูลด้วยขี้ของมันที่เหงื่อที่ใครอะไรเต็มหมดมันจะต้องซักต้องล้างเช็ดถูกันโอ้โหมันประโยชน์ใหญ่โตมันบ้าๆนะหอบคนทั้งคนที่เป็นคนสัตว์ที่เป็นสัตว์เพราะอาศัยหนังกระจะไปเย็นโตหนังหุ้มรอบอยู่ในร่างกายจึงพอเป็นคนเป็นสัตว์ได้ถ้าหลบหนังนี่ออกเสียแล้วเป็นไงจะดูกันได้ไหมมีแต่แมลงวันแล้วจะบินตามหึ่งหึ่งดินมีแรงเขาแรงก็มาอยู่เพราะมันเห็นว่าเข้าทีแล้วอาหารร่างเกิดแล้วมีข้อหนังด้านปกปิดไว้หนังเป็นผู้ต้านทานผู้รักษาแย่งการักษาแมลงวันแล้วหน้ามาแย่งออกไปเป็นอาหารร่างทั้งหมดมันก็บางๆเท่านั้นยิ่งนอนหนาก็ยิ่งมาเข้าไปข้างในเป็นไงที่เยื่อไปโดนโพโลหิตน้ำหน่อน้ำหนองเต็มไปหมดยิ่งปิ้งเข้าไปข้างในเท่าไรก็ยิ่งของเป็นของปฏิกูลโสโครกดูไม่ได้เลยถ้าต่างคนต่างไม่มีหนังเดินมาหากันดูได้พี่นายมันเริ่มไปด้วยอะไรมันจะของสกปรกทั้งมวลอยู่ข้างในเริ่มออกมาก็ต้องเป็นของสกปรกนั้นแต่ของสวยงามเริ่มออกมาไม่ได้มันมีการพี่นายด้วยปัญญาพี่นายพอถึงจุดแล้วท่านก็หยุดให้พอเหมาะกำลังของผู้เริ่มดูเริ่มปฏิบัติให้สมาธิให้งานอันเป็นหลักสำคัญบุญงานฐานะนั่นคือหลักฐานอันสำคัญกรรมะกับงานมันเป็นหลักสำคัญประจำชีวิตของพระแล้วที่เป็นนานย้อนหน้าย้อนหลังเหมือนเขาคลาดนานจนกระทั่งมูลคลาดมูลไถมันแหลกละเอียดมันก็ควรจากการปักดำนิพนธ์จากการหวังผลต่างมันละเอียดแหลกละเอียดมันก็ไม่ดีอันนี้พิจารณามันแหลกละเอียดมันซึ้งลงไปซึ้งลงไปความซึ้งลงไปนั่นแหละคือผลพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งซึ้งว่านิจังก็ซึ้งปฏิปูนโสโครก็ซึ้งทุกขังนาคามันก็ซึ้งเหมือนนั้นเป็นประโยชน์ใหญ่โตคนจะมาหลงหลังกันพิจารณาพลิกข้างในออกมาข้างนอกนี่
น่าดูไหมมันดูเข้าไปอีกลืมกันนั่งดูเต็มเองเนื้อหนังเป็นเครื่องฉาบทาแล้วก็ทำให้ตาฝ้าตาฟางมองไม่เห็นคิดเห็นแดงมองไม่เห็นความจริงหน้าที่เดือดเป็นถามก็ขึ้นตลกหนังแล้วมันจะขึ้นได้ไงที่เดือดปัญหาใครไปยินดีตาก็เป็นอย่างนั้นคนก็เป็นอย่างนี้ยิ้มก็เป็นอย่างนั้นชาก็เป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เดินมากลางนี้เป็นแต่เนื้อเยิ้มไปด้วยบุคโคลหิตน้ำหนักน้ำหนักมันดูกันได้ไหมพบกันได้ไหมน่ะที่น้ำเห็นชัดๆไหมเรื่องของปัญญาท่านมอบงานให้ย่อยๆไว้ก่อนไปตั้งที่การทั้งสองขอให้งานหากชิ้นนี้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ตามซึ่งถูกกับจริตนิสัยแต่ของการพิจารณาเราเมื่อพิจารณานั้นลงไปแล้วมันก็จะวิ่งวิ่งถึงกันหมดตลอดอาการ32ไม่มีสิ่งใดลี้ลับต่อสติปัญญาก็ได้เลยมันเป็นงานสำคัญงานนี้เป็นงานของพระเป็นกิจธุระอันจำเป็นของพระแท้งาน5ชิ้นชิ้นใดก็ตามที่เป็นงานให้ทำงานอันนี้เดินก็ให้เดินทำงานนี้นั่งก็ให้นั่งทำงานนี้ยืนนอนเว้นแต่หลับให้ทำงานอันนี้อย่าเผลอไปที่อื่นที่ใดซึ่งเป็นการพลาดจากงานด้วยความใจลอยด้วยความประมาทเผลอสติสตังทำหน้าทำงานเราไม่หวังเอาผลประโยชน์จากงานอื่นใดนอกจากผลประโยชน์จากงานที่เราทำนี้เท่านั้นสำหรับพระซึ่งเป็นนักบวชการพิจารณาในอาการใดก็ตามมันมักจะมีหลอกอยู่เรื่อยๆเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่เขาว่าขอประคองแต่เกินมันแทรกทุกแห่งทุกหนแทรกทุกเรื่องเวลาพยายามอยู่ตลอดสายไม่มีการลดการละความพยายามไม่มีใครเหนืออำนาจของมันมีกิเลสเหมือนกันไม่มีใครเหนืออำนาจของมันมันแทรกทุกผลทุกการทุกเวลาแม้แต่ขณะทำสมาธิภาวนามันก็แทรกอย่างนั้นพอจะต่อยเวลาเผลอง่ายเผลอมันก็หลอกให้เผลอด้วยต่อยพอเผลอมันก็ต่อยด้วยใครจะว่ากิเลสมันโง่ไงกิเลสมันฉลาดเหนือโลกมันถึงได้ครองโลกวัฏจักรมันเป็นราชาของวัฏจักรสังสารจักรมีสามภพนี้มีกิเลสครอบอำนาจทั้งหมดเวลาเราพิจารณาอะไรกิเลสมันจะเข้าแทรกเช่นกำหนดลมเช่นอนาปานสติเป็นต้นกำหนดลมไว้ที่ใดก็จริงเห็นว่าลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนเด่นชัดกว่าเพื่อนเช่นร่างเป็นเหมือนต้นเรากำหนดอยู่ที่ตรงนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกไปให้ถ้าเป็นคนก็ให้ยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเข้าไปไม่ตามออกไปให้กำหนดรู้อยู่ด้วยความไม่เผลอสติลมนั่นแหละเป็นเครื่องผูกมัดจิตให้กระล่อมกระแสออกมารวมตัวเมื่อจิตกระล่อมกระแสเข้ามารวมตัวแล้วมันก็เด่นชัดขึ้นมาทางความรู้สึกความรู้สึกนั้นเด่นอยู่ที่จุดนี้ตรงนี้นะจากนั้นก็มีความสว่างสวยมีความโปร่งใสเด่นดวงเพราะกระแสมันจุดรวมตัวเข้ามาแล้วด้วยอำนาจแห่งอนาปานสติคือลมซึ่งเรานำมาเป็นเครื่องยึดของใจโดยมีสติเป็นผู้ควบคุมมาที่นี่การที่ว่าให้ระวังกิเลสจะแทรกคือว่าถ้ากำหนดไปนานๆเดี๋ยวมันจะเกิดความรำคาญขึ้นมาว่านี่แต่ก่อนเรากำหนดลมที่ดั้งจมูกนี้เป็นที่เหมาะสมแต่ขนาดเข้าประหนึ่งว่าดั้งจมูกนี้จะสูงไปและต่ำลงไปบางทีเหมือนกับไปอยู่กระดือหนึ่งบางทีเหมือนกับพ้นร่างกายมันไปอยู่ที่หนึ่งที่ใดนี่ก็มาตั้งใหม่เนี่ยโอ้นี่มันตั้งลมสูงไปแล้วตั้งลมต่ำไปตั้งใหม่อันนี้ใช่ไหมล่ะ
ขอให้จับปั๊บตรงที่ลมเพราะเมื่อลมปรากฏอยู่ก็อยู่สูงอยู่ต่ำเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสูงความต่ำแต่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้เรื่องของลมด้วยความมีสติจิตใจจดจ่อกับลมนี่เท่านั้นมันจะสูงจะต่ำไปไหนก็แสดงว่าเราทำงานไปโดยลำดับอยู่ต่ำแล้วก็ทำงานกำหนดรู้อยู่อยู่สูงลมว่าสูงเรากำหนดรู้อยู่กับลมมันไปไหนของตักนั่นเหมือนยาพิษหรือเหมือนชนะติดหลังตามันจะไปไหนของไปชนะมันติดอยู่หลังมันแล้วเดี๋ยวมันหมดกำลังเองลากขึ้นมาทันทีเรียกติดชนะอีกด้วยอันนี้ก็เหมือนกันจิตเหมือนกับชนะไอ้จิตนั้นสติเหมือนกับเชือกมัดกันไว้นั่งกับลมนี่เป็นอาการอื่นก็เหมือนกันนะเรายกลมขึ้นมาพอเป็นเอกเทศเพื่อให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาในอาการใดก็ตามมันจะมีกิเลสมาหลอกมาสูงไปต่างไปนอกไปในไปอะไรมีเราเคยเป็นนั่นผมเคยเป็นแล้วแล้วมาตั้งมาแล้วยังไม่เรื่องนี้ยังไงกันภายหลังก็ปากเจอเอามันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะลงไปใต้พื้นพญานาคเราก็จะตามมันไปนู่นขอตั้งแต่เรื่องที่เราพิจารณาเนี่ยปรากฏชัดๆอยู่กับจิตเถอะนี่มันจะหอเดินฟ้าขึ้นไปนู่นเราก็จะพิจารณาอยู่บนฟ้าไม่ยอมปล่อยอาการที่เราได้จับไปแล้วได้เห็นอยู่ได้รู้อยู่ในขณะที่พิจารณาแล้วจะสูงจะต่ำมันรู้กันอยู่นี่มันไปไหนมันคาดเคลื่อนไปไหนเราไม่ได้ภาวนาเอาสูงเอาต่ำงานพอแก้นั่นนั่นก็ได้ความหายสงสัยจับปุ๊บตรงนั้นไม่ปล่อยเป็นยังไงแต่กำหนดมันไม่ถอยก็ต้องทีนี้จิตมันกระจายรู้ชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าเกิดความอัศจรรย์ร่างกายก็เห็นได้ชัดเจนจริงเป็นเนื้อหนังเองก็ดีคำว่าเห็นชัดเจนนั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นนับเคลื่อนนับเดินนับอะไรคือมันประจักษ์ร่างกายส่วนต่างประจักษ์ภายในใจจิตนั้นเกิดความซาบซึ้งในขณะที่เห็นร่างกายในวงปัจจุบันผิดกันกับความหมายเห็นด้วยความหมายเป็นอย่างหนึ่งเห็นด้วยความจริงเป็นอย่างหนึ่งที่กล่าวนี้คือเห็นด้วยความจริงที่แรกเป็นความหมายไว้ก่อนตั้งหมายเอาไว้กำหนดเนื้อกำหนดเนื้อตรงไหนกำหนดตรงนั้นซะก่อนเป็นความหมายเอาไว้เป็นสัญญาก็ถูกพอจับแน่นๆย้ำเข้าไปโดยลำดับไม่ยอมปล่อยเหมือนชนะติดหลังตาแล้วมันก็ไปมันไปนะไปพิจารณาจนกระทั่งมันกระจายไปหมดตอนพิจารณาร่างกายนั้นมันไม่ทั้งที่ร่างกายเราก็มีอยู่และทั้งที่เราก็พิจารณาร่างกายอาการใดอาการหนึ่งของร่างกายแต่ขณะนั้นร่างกายมันปรากฏว่าหายลืมเนื้อลืมตัวแต่จิตไม่ลืมอาการที่กำหนดที่พิจารณาอย่างนั้นไม่ยอมปล่อยนี่ถูกต้องให้จำเอาไว้นะปฏิบัติมาอย่าไปกำหนดเรื่อยกำหนดเล่าอย่างนั้นไม่ถูกนะเหมือนกับปลูกต้นไม้พร้อมจะขึ้นแล้วก็ย้ายพอจะขึ้นย้ายเลยไม่มีทางขึ้นนอกจากมีทางตาหลังเดียวการพิจารณาอย่างนี้เป็นความสงสัยลังเลหาหลักฐานไม่ได้จับจิตขึ้นมากำหนดลงก่อนเอากำหนดทำรู้อยู่ลงลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปก็ให้รู้ว่าละเอียดลงไปจนกระทั่งลมมันหมดในความรู้สึกมันมีได้ผู้ปฏิบัติกำหนดลมเวลามันอยากก็รู้ไม่ยอมเผลอเรื่อยไปที่ลมความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปในความรู้สึกละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วจนหายเงียบไปเลยมีอันหนึ่งที่เหลือจะมาหลอกตรงนี้พอลมหายเงียบไปเพราะเราเคยมีลมอยู่เป็นปกติยิ่งขณะนั้นกำลังพิจารณาลมอยู่ด้วยลมเบาไปเราไปพอเราเบาไปละเอียดลงเท่าไรมันก็เห็นชัดๆที่นี่ลมหมดไปในความรู้สึกมันทำไมมันจะไม่ชัดนี่ตรงนี้แหละตรงที่เหลือจะหลอกเจ้าของนะอ่ะก็มันลมหมดไปแล้วนี่มันก็ไม่ตายหรือนั่นที่ตกใจนะตกใจนี่มันก็ว่าไปเขย่าจิตดวงที่กำลังละเอียดเพราะอำนาจแห่งลมละเอียดและลมดับไปนั้นให้ฟื้นตัวกลับมาแล้วเลยกลายเป็นจิตปกติแล้วลมก็เลยมีปรากฏขึ้นมาทีการพิจารณาก็ได้เพียงแค่นั้นพิจารณาทีไรถ้าตัดอาหารไม่ได้มันก็ไปเพียงแค่นั้นเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นการเพื่อตัดปัญหาเรื่องก่อเกิดหรือ
อุปสรรคกีดขวางทางเดินของตนจึงตัดสินใจลงให้มันเหมาะสมกันถึงลมหายใจจะหายจะดับไปก็ให้ดับไปเถิดขึ้นที่ว่าจิตยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นลมดับไปก็ยังรู้ว่าลมดับไปจิตไม่ได้ดับไปด้วยนี่จิตยังรู้ตัวอยู่นี่ยังครองร่างอยู่นี่จะตายไปไหนเอาลมจะดับอะไรไม่ทนก็ให้ดับไปเมื่อจิตครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นมันก็พุ่งคือมันตัดปัญหาได้เลยความนิสัยนี้ก็หมดครับจิตก็พุ่งสู่ความละเอียดเต็มที่นั่นการพิจารณานี่เป็นความจริงสำหรับผู้พิจารณาเป็นอย่างนี้ผมก็เคยพิจารณาอยู่แล้วยังไม่จบไม่ใช่มาสอนหมู่เพื่อนเฉยๆนะนี่พิจารณาเริ่มแรกกับพุทโธเป็นหลักต้นไว้ก่อนนั้นต่อมามันกระจายมันไปเองลมอะไรเหล่านี้มันไปหมดนั่นแหละกำหนดจนถึงเหตุถึงผลของมันกำหนดลมก็ดีเอาจนกระทั่งมันละเอียดจนกระทั่งมันหมดไปเลยลมเอาหมดก็หมดนั้นก็ตัดสินใจกันอย่างนี้มันก็พุ่งเลยจนกระทั่งกายหายเงียบอีกเหมือนกันลมหายไปแล้วกายหายอีกเลยสิ่งที่มหาคือความรู้เหลือแต่จิตเท่านั้นแต่เราจะว่าเหลือแต่จิตจริงๆเด่นๆนั้นไม่ได้นะมีอะไรจะเทียบไปเทียมไม่ได้เหลือแต่จิตคือหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองไม่มีอะไรคลุมเลยในขณะนั้นเงียบจริงๆคาบไปหมดหลักยาคาบนะความคาบตามกันเองตามไม่ได้นะผิดเราฟังในหลักปฏิบัติเทศกับเทศทางคาบปฏิบัติการมาพูดปฏิบัติหนึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติทั้งนั้นผู้ฟังก็ให้ฟังเป็นภาคปฏิบัติอย่าไปคาดเป็นหมายในขณะที่ทำความเพียรหรือเจริญอนาปานสติเป็นต้นนะอย่าไปคาดเป็นหมายผลจะเกิดขึ้นอย่างไรให้เราเป็นคนรู้เองเห็นเองอย่าไปปรุงไปแต่งเป็นสัญญาอารมณ์ขึ้นมาจะเป็นเครื่องหลอกตัวเองหาผลประโยชน์ไม่ได้ตลอดไปต้องให้เป็นผลของเราเองถ้าเกิดขึ้นมาเหมือนทักกันกระทั่งหรือไม่เหมือนกันกับคนอื่นที่เป็นก็ให้ทราบว่าเป็นของเราไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเป็นขึ้นอย่างนี้ก็สมบัติของเราเป็นอย่างนี้เรามีห้าท้ายห้าเรามีสิบท้ายสิบเราไม่เอาเงินมหาเศรษฐีมาทั้งเราท้ายสมบัติที่มีที่เกิดมีอยู่สมบัติหลักอันนี้คือมันการผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเรามากน้อยก็ให้ถือเป็นสมบัติของเจ้าของยาวเอาไปวัดไปเทียบไปเทียมกับของคนอื่นจะเป็นการไปเสียและทำลายสมบัติของคนให้เสียไปโดยหาเหตุผลไม่ได้และไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอันนี้เป็นของสำคัญมากเวลาพิจารณาเพื่อความสงบก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาเพื่อความสงบมีหน้าที่อันเดียวจดจ่ออยู่อย่างเดียวเพื่อความสงบแล้วไม่ต้องคิดถ้าต้องการความสงบไม่ต้องคิดนอกจากเป็นกรณีพิเศษดังที่กล่าวไว้ว่าไม่ในปัญญาเวทนาพิอันนั้นเป็นกรณีพิเศษยกว่าแต่แบบสมบัติที่เป็นไปโดยปกตินั้นเมื่อต้องการความสงบให้พิจารณาแบบจะเป็นไปเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถึงการค้นทางด้านปัญญาเราให้ค้นพิจารณาสร้างหน้าตั้งตาทำจริงกำหนดอันไหนให้รู้อันนั้นแยกอะไรให้เห็นชัดเจนด้วยการแยกการแยกให้จิตทำหน้าที่อยู่กับนั้นอย่าส่งไปที่ไหนอย่าไปคาดไปหมายดูกันอยู่ตรงนั้นให้เห็นกันอยู่ตรงนั้นนี่คือว่าตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาโดยถูกทางไม่ต้องไปคาดไปหมายผลจะเกิดขึ้นจากปัญญาว่าแค่ที่เด็ดประเภทใดบ้างไม่ต้องไปคาดเสียเวลาความข้ามหมายมันเกิดประโยชน์นอกจากมาทำลายงานของเราให้เสียไปเท่านั้นนี่เดี๋ยวพิจารณามาแล้วถึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ได้พูดด้วยความต้นเดาพิจารณามาแล้วทุกอย่างในบรรดาที่นำมาพยายามให้หมู่เพื่อนฟังจึงเป็นที่แน่ใจผู้แสดงเองก็แน่ใจว่าไม่ผิดเคยเป็นมาอย่างนี้แล้วผิดถูกประการใดเจ้าของก็เป็นมาแล้วเห็นแล้วก็เป็นถูกส่วนผิดก็เป็นถูกอันเพื่อจะอธิบายหรือพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าอย่าทำอย่างนั้นมันผิดสิ่งที่ถูกก็เป็นคุยกันให้ทำอย่างนี้ถูกได้เคยปฏิบัติมาแล้วอย่างนี้เคยรู้มั้ยเห็นมาแล้วอย่างนี้มันชัดเจนอาถรรพ์ทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติเราเองเพราะฉะนั้นการคาดการหมายจริงไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่อย่างใดนอกจากมารบกวนงานของเราหรือทำงานของเราให้เสียไปทำหน้าที่ตามเรื่องของตัวเองสติปัญญาไม่ได้โง่ติดตลอดเวลานะให้พากันเข้าใจถึงเวลาเป็นตอบเป็นมุมมันเป็นสำคัญมากสติปัญญาจะดีดขึ้นมาเองเป็นอัตติกโนนาโถหาที่พึ่งใครไม่ได้แล้วเราเป็นเราคนเดียวตอนนี้ตายก็เราคนเดียวนี่แก้ที่เหลือจะให้ใครมาแก้ให้เราเราต้องแก้เองมันติดที่ตรงไหนเวลานี้จิตมันก็หมุนติ้วติ้วไปทุกขเวทนาก็เกิดเท่าไรยิ่งหมุนกัน
ถ้าเราจะหลังให้รู้แจ้งจะทำจริงต้องเป็นความหมุนติ้วเข้าไปไม่ถอยหลังแล้วมันก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาด้วยความจริงนี่มันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วไม่มีวันหลงลืมด้วยนะการรู้ด้วยความจริงหลงลืมได้ไงอันนี้จะอยากเข้าหน้าเขาเสร็จเขาพยายามไปโต้ปัญหากันพระหานท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหนือรู้ในสิ่งที่คนรู้ไม่รู้ในสิ่งที่ไม่อาจรู้แล้วท่านจำได้หมดเลยท่านจำอะไรได้หมดเลยท่านมีวันหลงลืมท่านมีหลงลืมไหมท่านก็มีหลงลืมเหมือนกันกับคนทั่วไปสิ่งที่ไปลืมมีไหมมีนะคืออะไรคืออริยสัจนะท่านไม่หลงไม่ลืมจะหลงลืมไงอริยสัจกับจิตมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทุกข์ก็มีอยู่ทั้งร่างกายแม้ทุกข์จะมีภายในใจทุกข์ก็มีอยู่ในร่างกายเห็นอย่างชัดเจนสมุทัยของร่างกายคืออะไรเดินมากก็เป็นสมุทัยให้ร่างกายเหนื่อยนั่งมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายเหนื่อยนอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายเหนื่อยเป็นทุกข์นอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายให้เป็นทุกข์แม้สมุทัยในจิตของท่านไม่มีสมุทัยส่วนร่างกายคือสาเหตุที่ให้เกิดความทุกข์เช่นกินของแสลงอะไรบินผ้าอากาศไม่เหมาะสมกันกับร่างกายกระทบบินผ้าอากาศก็เป็นสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมานี่แต่ท่านไม่เรียกสมุทัยเพราะไม่ใช่กิเลสแต่เราพูดนี่พูดออกมาเทียบเคียงเฉยๆว่าสมุทัยของธาตุขันธ์ว่านั้นว่าไปถึงคือสาเหตุคุณยังไงแปลมาว่าสมุทัยคือสาเหตุแดนเกิดขึ้นอย่างทุกข์มันจะเกิดทุกข์ในร่างกายได้อย่างไรเห็นเป็นหวัดเป็นไอเจ็บข้อปวดหัวต้องมีสิ่งแฉลงสิ่งมากระทบกระเทือนอันเป็นสาเหตุที่เรียกว่าสมุทัยของร่างกายต้องมีเหมือนกันแต่ไม่เป็นสมุทัยแบบกิเลสฉะนั้นเราฉันของแฉลงหรือรับทานของแฉลงแต่โลกไปนี่โลกกำเริบเอ๊ะวันนี้โลกกำเริบเพราะฉันอันนั้นเนี่ยมันรู้แล้วนั่นแหละเป็นสมุทัยเป็นสาเหตุโกรธมากขับทุกข์รู้อยู่แล้วมันมีทุกข์อะไรอยู่นะเนี่ยจะทำทั้งสี่อยู่ภายในใจถ้าไม่มีวันลืมว่างั้นเลยพนักงานเลยนี่แหละสิ่งไม่ลืมคือรู้ความจริงเต็มที่แล้วไม่มีวันลืมอันนี้เป็นความจริงแท้ลองนั่งถึงลืมจำนั่งจำนี่จำสื่อจำเสียงจำตำหนักตำนาคาถาบทนั้นบทนี้มันลืมไปได้เหมือนกันเนี่ยกับคนทั่วไปสัญญาอนิจจาการสัญญาว่าสาวิมุตติเนี่ยมันมีบอกไปเรื่องหลงลืมเรื่องอนิจจังที่ฝังตางานขันมันเป็นเหมือนโลกไปไหนขันธ์นั้นกับโลกก็เป็นแบบเดียวกันจึงต้องดำเนินไปทางสายเดียวกันเนียนจันทรังนัตตาครอบอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันหมดส่วนที่เป็นของท่านเองก็คือความบริสุทธิ์ของจิตอันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าอกุปปะธรรมคงเส้นคงวาทุกขเวทนาไม่มีในจิตของพระอรหันต์ตั้งแต่ที่เลยดับลงไปแล้วทุกข์ไม่มีท่านไม่มีเวทนาปรมังสุขขังที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติสุขจิตที่บริสุทธิ์นั้นต่างหากไม่ใช่สุขเวทนาส่วนสุขเวทนามีเกิดมีดับมีความยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆแล้วเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาภายในใจนี่เรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาภายในใจแต่เมื่อใจตัดต้นตอคือสาเหตุสำคัญได้แก่อนิจจาหมดแล้วตั้งแต่ขณะนั้นจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีเวทนาเลยไม่มีเหลือเวทนาในร่างกายเป็นน้ำมันเหมือนกับโลกทั่วไปไม่ได้เหนือโลกนี่ขณิจังรูปังจังเวทนานิจังสัญญาจังตั้งขณะจังวิญญาณจังเหมือนกันหมดแต่จิตที่บริสุทธิ์ได้อยู่ที่ตั้งอนิจจังไม่หมายจะอาการของจิตมันมีอนิจจังสุขังต่างมีอาการของจิตเช่นแสดงมาเป็นขันธ์รูปความปรุงความแต่งสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มันก็เป็นขันธ์ห้าเสียความปรุงความแต่งมันไม่ใช่แต่มันอาศัยจิตเกิดขึ้นก็ได้ว่าอาการของจิตแต่จิตบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นกิเลสถ้าจิตไม่บริสุทธิ์เรานี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสที่ทำงานอยู่ภายในจิตแล้วเขาไปเผาลมจิตมันเป็นเมื่อเป็นตัวผลขึ้นมาแล้วทุกข์มากเขาลมจิตมันเดือดร้อนวุ่นวายรับความทุกข์ในสังขารสายภายในจิตใจเป็นหาสติประจำไม่ได้เพราะทุกขเวทนามากแล้วครอบงำจิตจนไม่มีสติจิตตัวเป็นคนไข้ที่มีวิจิตรเป็นต้นที่เนื้อทิ้งตัวจนตกเตียงก็หมดวางมีพระทุกขเวทนานี่มันเหนียมหน้ามากสติที่จะครอบครองตัวไม่มีพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นพอก้าวถึงขั้นนี้แล้วจะบอกพ้นไผ่คือเรื่องสมมติทั้งหมดมันเป็นไผ่
พ้นภายในคือว่าพ้นจากสมมติแล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลืออยู่กับจิตแม้นิดเดียวปรมาณูไม่มีเลยจึงเดียวบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ได้ก็อยู่ตามหลักธรรมชาติความบริสุทธิ์ของตนต่างกายจะยังอยู่ก่อนฆ่ากันไปอยู่กันไปรับผิดชอบกันไปหรือจะได้อะไรจากร่างกายนี้จะอยู่กระทั่งกับทางการก็ไม่มีส่วนได้อะไรจากร่างกายและไม่มีส่วนเสียอะไรจากร่างกายเมื่อมันทนได้ไหวมันสลายไปก็ไปตามสภาพของมันที่เป็นในการทุกข์ทางร่างกายซึ่งเป็นสมมติธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติเราให้ชื่อท่าเขาบีบคือวิมุตต์ก็อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนแต่ไม่ใช่อยู่แบบสมมติทั้งหลายเพราะฉะนั้นจริงว่านิพพานมีอยู่หรือสูญไปอย่างนี้พูดไม่ได้ถ้าพูดมันก็เอาสมมติเข้าไปทับกันมีอยู่แบบโลกก็ไม่ถูกสูญไปแบบโลกก็ไม่ถูกมีอยู่แบบนิพพานสูญไปแบบนิพพานน่ะถึงถูกอันนี้ถูกที่สุดกับความจริงเพราะโลกไม่สมมติก็ต้องในความมีอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีอยู่แบบนั้นมีอยู่แบบนิพพานมีอยู่แบบวิมุตติสูญก็สูญแบบวิมุตติไม่สูญแบบอื่นอย่างโลกสมมติทั้งหลายเขาสูญกันสูญนั่นคือสูญความที่หายปกติสูญมีอยู่ก็มีตั้งโดอยู่นั่นก็มีอันนี้ไม่ใช่โดอยู่นั่นนิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างนี้ได้หรือไม่ถ้าเป็นบ้านเป็นเมืองก็เป็นสมมติแล้วที่บ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองแบบนิพพานอย่างเงี้ยแต่ใครจะไปกล้าตั้งชื่อว่าถึงบ้านเป็นเมืองถึงรามบ้านช่องได้ล่ะเพราะนิพพานนอกสมมติอย่างนี้ถึงรามบ้านช่องอันนี้มันเป็นโลกสมมติทั้งหมดหาพิจารณาลงไปเมื่อรู้แล้วมันจะเข้าใจเองได้เหมือนไม่ต้องไปถามใครแม้ศาสดาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็เธอไม่ได้ประมาทพระองค์ท่านหากว่าทูลถามพระองค์ท่านจะรับสั่งว่าอย่างไรก็รับสั่งว่าอย่างที่เราเข้าใจอยู่แล้วนี้แน่เท่านั้นเมื่อไปอย่างนั้นจะไปทูลถามท่านทำไมของอันเดียวกันรู้อยู่ด้วยกันถามกันมีอย่างเหรอเนี่ยของไม่รู้ท่านได้ถามของสงสัยท่านได้ถามนี่ไม่ได้สงสัยนี่รู้อย่างเต็มหัวใจแล้วเป็นธรรมชาติอย่างเดียวของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านกล่าวว่านัตถิสยุวปาติโยพระอรหันต์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงพระองค์สุดท้ายไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันเลยในความบริสุทธิ์ทั้งหลายที่ท่านอยู่กับท่านองค์นั้นนอกจากอำนาจลักษณะที่ได้สร้างมาซึ่งเป็นปีกยอดหรือเป็นเครื่องประดับนั้นมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันจึงได้ต้องตั้งเอตระพระทรงตั้งเอตระพระให้สาวกทั้งหลายแตกต่างกันผู้ใดที่เด่นในทางไหนมากก็ยกนั้นให้ผู้นั้นเช่นพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเที่ยวทางมากทางด้านปัญญาก็ยกพระสารีบุตรที่เป็นผู้มีฉลาดทางปัญญาเนี่ยพระโมคคัลลานห้องเดินสร้างมีที่ปฏิหารมีปฏิหารนี้ก็ยกให้เพราะเด่นกว่าเพื่อนนอกนั้นใครก็มีแต่ไม่องค์นี้เด่นกว่าบรรดาสาวกทั้งหลายเขายกให้องค์นี้เป็นเอตคาคือเลือดในทางนี้เสียนะอย่างการแสดงธรรมก็ยกให้พระธรรมคุณมันนักตายมีเป็นธรรมกถึกเอกทั่วท่านเด่นนั่นก็เทศเต็มแล้วนั่นเหล่านั่นก็เทศเต็มเหมือนกันแต่มันมีข้อเด่นกว่ากันตรงไหนก็ยกอันนั้นแหละนี่คือตามอำนาจลักษณะของท่านความบริสุทธิ์นั่นเหมือนกันนี่เราพูดนี้ความรู้นี้แหละฟังอยู่นี่นี่แหละที่จะเป็นความบริสุทธิ์ก็คือพุทธิ์เราจะไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นที่ใดว่ามีที่ไหนที่อื่นใดนอกจากผู้รู้นี้เท่านั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานเพราะกิเลสก็หุ้มห่อในจิตตรงนี้ที่เป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้เป็นตัวท่านจึงต้องแก้สิ่งนี้ออกด้วยเครื่องมือการสมัยคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างถูกต้องเราจะเห็นความจริงประจักษ์ใจของเราโดยไม่ต้องมีการประสานที่ใดๆมาเป็นเจ้าอำนาจศาสนาบังกดขี่บังคับที่กั้นกลางหน้าไม่เราเห็นมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเรานี่แหละถึงแดนความบรรทุกหรือหนองอ้อมันบึงอ้อหนองอ้ออ้อตรงนี้เหรอตรงนี้เหรออ้อเป็นอย่างนี้เหรอความรู้สึกอ้อเป็นอย่างนี้เหรอนิพพานแน่สมาธิเป็นอย่างนี้หรือปัญญาเป็นอย่างนี้หรือวิมุตติเป็นอย่างนี้หรือเนี่ยมันอยู่กับนี้ทั้งหมดนี่มันอยู่ที่อื่นที่ใดเอ้าฟาดลงไปนี่ถ้าเราจะได้ของวิเศษมากครองเรื่องจะแบบมันจะขี้หามจะขี้หรือหามขี้โรคขี้โกรธขี้หลงขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอนั่นขี้แย่
มีแต่ขี้เต็มตัวเลยมันวิเศษไหมล่ะนี่ถ้าวิเศษโลกนี่วิเศษไปหมดนะมันต้องหาความวิเศษหน่อยแต่นี่อันนี้มันไม่วิเศษที่มันตัวขี้เป็นหรอกท่านปัญญาอธิบาย